ขณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่ภาคอีสานเองนะคะก็เจอปัญหาเหมือนกันก็เลยจะพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ที่ทีมข่าวเราส่งภาพมาให้ดูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะก็เกณฑ์มลพิษเนี่ยถือว่าเกินค่ามาตรฐานเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนดูจากสภาพท้องฟ้าก็ได้นะคะแบบนี้คือขมุกขมัวไปหมดนะคะอย่างถ้าดูภาพมุมสูงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามองไม่เห็นตึกสูงที่อยู่ในระยะไกลเลยเรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากในกรุงเทพมหานครเลยค่ะ AQI ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้152ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดได้71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะและมลพิษเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าทางจังหวัดเขาวางแผนรับมือไปแล้วค่ะมีการเปิดหอประชุมยอดขวัญเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นให้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพถ้าหากมลพิษสูงจนเกินระดับวิกฤตนะคะภายในศูนย์นี้นะคะเมื่อสักครู่ได้เห็นที่หลับที่นอนที่พักผ่อนไปไม่ใช่แค่เตรียมไว้แค่นั้นในศูนย์เนี่ยมีระบบฟอกอากาศด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อจะลดภาวะความเครียดรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีการฝึกอาชีพกิจกรรมนันทนาการการดูแลสภาพจิตใจจุคนได้400คนค่ะทางจังหวัดสั่งการให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง6แห่งในพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อจะเปิดมาเป็นศูนย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะอีก18แห่งด้วยค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นการให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยได้หลบเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมมีการดูแลแล้วมีการฟอกอากาศสะอาดให้ได้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการเตรียมความพร้อม